าให้ดูทุกคนทุกองค์ทุกองค์นะพระนะอย่ามาแกล้งกลางๆนะมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนะอย่ามาเด่นด้านด้านมันดูไม่ได้นะพระเราทุกวันนี้ ไปที่ไหนขวางบ้านขวางเมืองคือพระเราที่โลเลโลกแรกไม่สนใจดูศาสดาคือธรรมวินัยนั่นแหละทำให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลานี่นะ นี่หลังหลายก็มาวันนี้ตั้ง50แล้วนี่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆผู้ดูแลอกจะแตกแล้วนะผู้ไม่เอาไหนเนี่ยมันเต็มตัวทุกรายทุกรายไม่เอาไหนไม่เอาไหนนะให้ดูข้อวัดปฏิบัติดูท่านทำกันยังไงไงข้อวัดปฏิบัติของพระภายนอกภายในให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาจึงคิดว่าผู้มาตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะมาสักจะได้แต่ไปสักจะได้ได้มาแล้วมา เที่ยวที่โน่นบ้างเที่ยววัดนั้นบ้างวัดนั้นเป็นยังไงวัดนี้เป็นยังไงตัวเองเป็นยังไงไม่ดูเนี่ยมันเสียตรงนี้นะไปกี่ร้อยวัดจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องนะไปไม่สนใจสำเนียกศึกษาแล้วหลักธรรมที่ไหนมีอยู่ด้วยแล้วมีผู้ทำเป็นกติตัวอย่างให้ดูด้วยไปที่ไหนให้ดู เร็วๆไหลๆนะ สำหรับวันนี้นี่มากขึ้นทุกวันทุกวันนะไหลเข้ามาเรื่อยๆว่า มาศึกษามาดูหรือมาเถอก็ไม่รู้นะมันมากจะเป็นเรื่องมาเถอนะ ไม่เอาไหนไม่เอาไหนอยู่ที่ไหนก็สูงทั้งท่อนสูงทั้งท่อนของพระแต่ละองค์ละองค์ดูไม่ได้นะพระพุทธเจ้ามันจะสูงทั้งท่อนพระธรรมพระสงฆ์มันจะสูงทั้งท่อน หลักธรรมหลักวิทัยไม่ใช่สูงทั้งท่อนนั่นคือธรรมมันเลิศเลอเราให้ยึดอันนั้นเป็นคติตัวอย่างดูให้ดีพิจารณาให้ดีว่าเซ่อซ่าซ่าดูนั่นดูนี่ไปออกจากนี่ก็ไปดูวัดนั่นไปเซ่อวัดนั่นออกจากวัดนั่นมาเซ่อวัดนี่ มีแต่พระเซ่อซ่าซ่าตามวัดตามว่าเข้าไปในบ้านในเรือนตลาดลาดเลก็ไปเซ่ออยู่ในนั่นในนั่นโอ้มันพิลึกนะ มันหมดค่าแล้วนะเวลานี้พระเรานะดูเรานี่คำว่าพระเราพระเราจะเป็นพระใครพระของใครดูเราทุกคนทุกคนไม่งั้นเลอะเทอะไปหมดนะเอาละให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนี่สรุปทองคำและดอลลาร์เมื่อวันที่15เมื่อวานนี้ทองคำได้2บาท42ตางค์ดอลลาร์ได้172ดอลเนี่ยที่ได้เมื่อวานนี้เป็นประจำประจำทองคำประจำวันประจำวันนี้ไม่ใช่ทองคำเป็นกองกฐินนะคือที่เป็นคนที่เขาถวายธรรมดาธรรมดามาทุกวันทุกวันวันนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ส่วนทองคำ
ที่เป็นกฐินไม่ได้ออกในนี้ไม่มีจำนวนเท่าไหร่ก็บอกเป็นระยะอันนี้บอกทุกวันมีเวลานี้รวมทองคำทั้งหมดได้ 5,396 กิโลรวมทองคำกฐินเข้าด้วยคือทองคำกฐินที่ได้มาแล้วเป็นทองคำแล้วก็รวมกันเว้นทองคำที่เป็นเงินสดที่ฝากไว้ในธนาคารอันนั้นยังไม่นับเฉพาะทองคำที่สำเร็จรูปมาแล้ว นี่ 5,396 กิโลยังขาดอีกนี่เนี่ยที่ว่าขาด500กิโลนะ ขาด500กิโลซึ่งเราจะมอบอยู่ในวันที่10นี้นั้นขาดอยู่163กิโลครึ่งจากครบจำนวน500 163กิโลใช่163กิโลครึ่งอีกด้วยนะนี่นะโทษมันจะเอาเราหัวเสียนี่นะ163กิโลยังมีครึ่งอีกด้วยเงินตู้หน้าศาลาเจ้าค่ะศาลาครับ9,000 8 โมงครึ่งแล้วเนี่ยพอเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วให้สายหน่อยเราก็จะไปบ้านแพงพัฒนาด้วยมาบอกสมัยเอามาให้คุณเจ้าเนี่ยอันช็อกโกแลตก็เหมือนกันเงินนี่ก็เหมือนกันโอ้ที่ลึกยิงนะเอาไว้นี่ก่อนนะคุณมาให้เจ้าเนี่ยมาท่านจะหันอยู่ขนาดท่านจะหันอยู่บ่ครับผมโอ้นู่นอ่ะนี่ก็ดีนี่ผมซื้อมาแล้วที่เมื่อวานนี่ก็มาเมื่อวานนี่ก็ให้เนี่ยวันนี้ให้อีกเดี๋ยวก่อนจะลุกเดี๋ยวจะให้อีกให้ไปมาตีปุ๊บว่าอะไรเราเข้าใจไหมล่ะความพอดีมีอยู่แน่เอาตรงนั้นนั่นล่ะทำท่านเป็นยังไงทำไม่เหมือนโลกต้องมีความเสมอไม่หนักนั้นเบาได้กิเลสนี้ไม่มีคำว่าประมาณไม่มีกิเลสแต่ธรรมนี่มีตลอดตั้งแต่เล็กจนใหญ่สุดธรรมจะมีพอเหมาะพอดีติดไปเลยเรียกว่าธรรมจะเรียนไล่ลูกศิษย์ให้ครบบาทฮะว่าไงอันนี้เพิ่มเติมมาให้ครบบาทฮะเขาก่อนถวาย3ตะลึงครับนี่มาอีกตะลึงเป็น1บาทครับแต่คราวนี้ถวายบาทนึงเจ้าค่ะเกินบาทนะเกินบาทถวาย1บาทโดยปุ๋ยครับผมฮะจะไปลดลอยปุ๋ยเนี่ยครับลอยปุ๋ยครับว่าท่านไปก็ลอยปุ๋ยนี่ก็เป็นไม่รู้ว่าอยู่ทางหนองคายนะครับท่านไปอยู่ลอยปุ๋ยงานโยกโอ้ท่านก็มีสนมกับพวกคนป่าพูดนี่โอ้ยฟังไม่ทันเลยพวกเขี้ยพวกอะไรพวกขโมยเมือเซอร์แมวแมวแมวเออพวกแมวพวกอะไรเนี่ยท่านไพโรจน์ก็อยู่นั่นอย่างนั้นเห็นไหมครับพระไปอยู่ที่ไหนธรรมไปอยู่ที่ไหนสมานกันสมานสมัครสมานประสานกันเข้าจนที่มันเรียกว่าสากกระจายอยู่เข้ารวมตัวเป็น
ป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ก็พวกแมวของเมื่อก็แมวก็คนง่ายๆมันอยู่ที่คนนะหัวใจมีด้วยกันทางเจ้าหน้าที่รักษาป่าก็ไปอยู่ที่นั่นก็อันนี้มันก็แก่ยากเหมือนกันแต่ชีวิตยังไม่ยากมันจะมีอะไรเรื่องที่มันจะชอบเบ่งเข้าใจไหมอ่ะว่าเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าหน้าที่อำนาจบ่าหลวงทำหน้าที่อะไรก็จะเอาหน้าที่ออกเบ่งแล้วก็เป็นอำนาจขึ้นมามันก็ทำแล้วก็ทำเลยคือพวกนี้เขาทำงานของเขาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรอยู่ในป่าในเขาเราจะไปแบ่งของทันทีทันใจโดยหาเหตุผลไม่ได้ก็กระทบกันเลยที่นี่สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่กับพวกนี้เข้ากันไม่ได้เป็นข้าศึกต่อกันนั่นอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ชื่อว่าเก่งๆจะก่อนโหยถอยกูดๆเงาเขาเอาจริงอ่ะมันเหมือนมดแดงกัดช่องนั้นกัดช่องนี้เข้ามาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะเนี่ยมันทุกอย่างมันเข้าถึงกันได้หมดแผนการยังไงเราจะทำยังไงวิธีการเข้ามันก็อยู่ไม่ได้ที่ช่องมันจะมาช่องไหนแบบไหนแบบไหนไม่รู้เผาบ้านเผาเรือนเผาอะไรก็ไปตกลงก็ร้อนเป็นไฟจริงง่ายเป็นง่ายนะพอที่พักไปอยู่ที่งานนี่ท่านไพโรจน์เราอยู่น้องคายจะจำอยู่อำเภออะไรนะไพโรจน์เขาอยู่นั่งนานเลยโอ้ยเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับพวกนั่นเนี่ยมันเป็นเนื้อหนังเดียวกับพวกนั่นเขารับนับถือท่านมากนี่แหละท่านไปอยู่นั่นท่านก็สมัครสมานถามเหตุถามผลทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายนี้เป็นยังไงเหตุผลของใครอะไรฝ่ายนี้เป็นอะไรเหตุผลของใครอะไรถึงได้ทะเลาะเบาะแว้งทำความเสียหายแก่กันและกันค่อยไปสืบไปสอบเอาไม่เอามาประจันหน้ากันเข้าใจไหมอ่ะค่อยสอดค่อยแทรกเข้าไปก็สนิททั้งสองพระก็สนิททั้งสองฝ่ายเจ้าราชีท่านก็สนิทฝ่ายนี้ท่านก็สนิทท่านก็เข้านอกออกนายแทรกนั่นแทรกนี่ได้เรื่องได้ราวมาทุกอย่างแล้วอ่ะค่อยอบรมคนแล้วฝากก็ฝ่ายพวกนี้อบรมแบบนี้พวกนี้อบรมแบบนี้ค่อยพอต่อกันก็เข้าประสานกันเลยนี่เจ้าหน้าที่กับพระสุขเย็นใจพวกนั้นกับพระสุขเย็นใจเวลานี้ก็เย็นกันหมดเพราะท่านเป็นผู้สมานเห็นไหมอ่ะนี่ก็อย่างนั้นเพราะงั้นเขาถึงเขาก็ท่านพยศที่ลอยคุยจะไปไหนเขาจะไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ไปอยู่เห็นไหมอ่ะมันเขาจะถึงเจ้าหน้าที่เหมือนกันเขาจะมีความกงเกินสามัคคีแต่ย่ำหนึ่งใจเดียวเป็นมิตรกันจะหายต่อกันระหว่างพวกชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ว่างฝ่ายไหนก็ไม่อยากให้ท่านไปเลยให้ท่านอยู่นั่นมาเราจะไปพักวัดกันเหมือนกันตอนที่ไปเทศข้าป่าเนี่ยคือพูดถึงเรื่องที่ว่าเอาทองคำมาเนี่ยครับผมก็ท่านเองเป็นผู้ประกาศบอกกับพวกคนป่าพวกแมวทั้งหลายอย่างไรมาฟังเต็มไปหมดเลยนั่นมาเพราะใครก็มาคนเดียวเขาเคารพนับถือหมดท่านพูดคำเดียวนี่ทั่วถึงกันหมดเลยท่านไปไหว้ปู่เราก็อยากไปเทศที่ไหนเมื่อการความสมัครสมานประสานสามัคคีกันเป็นคุณเป็นประโยชน์มากมายอะไรไม่หยุดไม่ยีเอามาซ่อมมาสมัครสมานเยียวยารักษาคุณภาพก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นก็ใช้ได้อะไรไม่ยีก็ทิ้งไปทิ้งไปสุดท้ายกลับมาเป็นข้าศึกต่อตัวเองอีกนั่น
การทำลายไม่ได้ดีการสมัครสมานเป็นของดีอวัยวะของเราส่วนไหนที่ไม่ดีอื้อแก้ไขควรใส่ยาอะไรให้ใส่ตรงไหนบกพร่องให้หาอยู่หายามาใส่เยียวยารักษาแล้วอวัยวะส่วนที่กลางก็หายไปหายไปไม่ใช่หรอกพอไม่ดีแล้วก็มืดตัดเข้าไปแล้วเพิ่มเลยมาจากความสมัครสมานสามัคคีเป็นความดีงามพระพุทธเจ้าทรงชมเชยสามัคคีนางสาสามัคคีสามัคคานางตะโปสุขโขความสามัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนี่ก็เรียกว่าทำความร่มเย็นเป็นสุขให้ต่อกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะความสามัคคีแล้วแสดงว่าอยากทำเป็นสูตรเป็นสูตรก็ความสมัครใจนี้ยกขึ้นตลอดนะซึ่งความพร้อมเพรียงสมัครใจกันเช่นพร้อมเพรียงประชุมพร้อมเพรียงกันเยอะแล้วพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำมีแต่ความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิหาริยธรรมทำนี้อยู่ที่ใดจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยสายเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เนี่ยท่านละความสมัครคีความสมัครสมานเป็นของสำคัญมากทีเดียวแต่ใครก็ทราบของดีทั้งนั้นไม่ทราบของชั่วแต่การไปพูดไปกล่าวไปทำความชั่วจากเขานี่มันทำได้เพราะความขัดแย้งต่อธรรมเมื่อขัดแย้งต่อธรรมมันก็ทำลายกันได้คนเราถ้าต่างคนต่างมีความพร้อมเพรียงสามัคคีเอาหลักความถูกต้องเป็นจุดศูนย์กลางค่อยเดินเข้ามาเดินเข้ามายอมรับกันใครผิดใครถูกยอมรับกันยอมรับกันอยู่กันได้เพื่อประเทศเสียดแดงนั่นถ้ามีแต่ความอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอำนาจวาสนาป่าๆเฉื่อยๆมาลุกรานผู้อื่นตลอดถึงส่วนรวมมันก็เป็นไฟเลยตั้งแต่ไฟกองแรกเป็นไฟกองใหญ่เผาได้ทั้งบ้านทั้งเมืองความอวดดีอวดเด่นการรู้แย่ทำลายการก่อกวนไม่ใช่ของดีไปทำความให้แตกร้าวได้ทั้งนั้นความสับประสานตรงไหนไม่ดีรีบแก้ไขรีบแก้ไขนั่นก็ดีขึ้นทุกแง่ทุกมุมสุดท้ายก็ดีหมดนั่นเนี่ยความพร้อมเพรียงสมัครใจพระพุทธเจ้าทรงชมเชยเป็นอย่างยิ่งนี่ก็มีในสูตรเรายืมพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าแผ่นดินเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คอยสั่งอุบายพระเจ้าแผ่นดินกับบริษัทบริวารเขาไม่ค่อยจะลงรอยเขาไม่ค่อยขอรับถือแล้วเข้าไปหาอุบายจากพระพุทธเจ้าแล้วองค์ลงปุ๊บก็เลยความพร่ำเพรียงสมัครใจลดลาวาศอกซึ่งกันและกันอย่าถือดีถือเด่นมันจะเป็นชั่วเด่นไปเรื่อยเอาความดีเข้าประสานเสมอความดีจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าความชั่วเข้าไปที่ไหนเหมือนไฟเผาโลกเผาน้อยไหม้ไปน้อยเผามากไปมากไหม้จนหมดนั่นกันว่านะแล้วก็มาลงในความสามัคคีอย่าถือดีถือเด่นอย่าโอดีโอเด่นผู้น้อยก็คนผู้ใหญ่ก็คนท่านสอนก็หมายถึงว่าหัวหน้าก็คนลูกน้องเต็มแผ่นดินก็คนมีหัวใจด้วยกันให้สมัครสมานหาเหตุหาผลมาประสานกันแล้วจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนี่คือความรวมตัวแล้วก็เข้าไปหาความสามัคคีให้มีความสามัคคีมันประชุมปรึกษาหารือกันเสมออย่าถือดีถือเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอำนาจว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จิตใจคนมันใหญ่ด้วยกันทุกคนนั่นตัวเล็กๆเท่าหนูมันก็มีใจสัตว์แม้แต่เด็กนี่สมมติไปเชี่ยนไปตีเขานี่เขาร้องไห้เขาเสียใจขนาดไหนเด็กมีหัวใจเชี่ยนแช่ในผู้ใหญ่นั่น
นี่เขามีอำนาจน้อยในทางเปิดเผยว่าเขาต่ำในทางลับๆซึ่งเป็นความจริงมันหนึ่งคือจิตใจมันมีเหมือนกันเครียดได้โกรธได้ตีได้นั่นนี่ละพระองค์ท่านจึงเอาธรรมเข้าไปประสานแล้วจะดีไปหมดถ้ามีธรรมเข้าไปตรงไหนแล้วแทรกตรงไหนจะดีขึ้นเพราะอย่างนั้นอย่างเมืองไทยของเราที่ได้ดำเนินมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นมาด้วยดีเพราะความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเราที่ดูที่อย่างว่าช่วยชาติก็ทราบกันทั่วทั้งประเทศต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยใครอยู่แห่งหนตำบลใดมาช่วยสนับสนุนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำดับเป็นที่พอใจขึ้นเป็นลำดับลำดานะเวลานี้นะนั่นก็อย่างนั้นแล้วเพราะความพร้อมเพียงความสามัคคีความรักชาติเป็นแก่นสำคัญมีความพร้อมเพียงสามัคคีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นส่วนรวมมันใหญ่หลวงมากต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงกันอย่าแตกแยกสามัคคีอย่าไปเที่ยวหาอวดดีอวดเด่นนั่นคืออวดความเลวทรามของตัวเองมาชิ้นดีไม่ได้ใครๆที่อวดดีอวดเด่นคนนี้จะไม่ทำประโยชน์ให้โลกนะจะทำแต่ความเสื่อมเสียให้โลกจนพินาศได้คนใดไม่อวดหาเหตุหาผลที่ดีที่ดีงามแล้วเอาเข้ามาของดีเข้าตรงไหนก็ดีตรงนั้นดีในบุคคลดีในสัตว์ดีในส่วนรวมดีทั่วทั้งประเทศชาติเพราะมีแต่ของดีเข้ามาประสานกันเข้าใจไหมล่ะเนี่ยของดีจึงเป็นสำคัญนั่นเรียกว่าธรรมดีดีเลิศก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมแล้วก็ดีเท่านั้นล่ะดีเลิศมีใครพากันผู้ชาวไปยากหลวงตาก็ได้คิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก่อนที่มาช่วยพี่น้องทั้งหลายก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสุดหัวใจแล้วคิดจนหัวอกจะแตกพิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วก็ออกสนามเพราะงั้นเวลาออกแล้วจึงออกเรื่อยเลยเพราะได้คิดเรียบร้อยแล้วนี่คือที่ว่ามารบกวนพี่น้องหลายก็ถูกทั้งที่หลวงตาไม่ได้หวังเอาอะไรเลยนะแม้ไม่ถีบไม่ทรายเราไม่ได้หวังเอาจากการช่วยเหลือนี้ว่าจะหยิบนั่นเอาอันนี้มาเป็นของเราเราไม่มีเราเปิดโล่งตลอดแบมือตลอดเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นขอให้พากันมีความพร้อมเพียงสามัคคี เท่าไรก็ช่างเถอะสมบัติเป็นของเราทำดีไปแล้วดีไปจากเรานั่นมันก็ย้อนเข้ามาหาเราเป็นคนดีความแน่นหนามั่นคงของชาติก็คือเราเองจะเป็นผู้แน่นหนามั่นคงเพราะความรักชาติความสามัคคีของเราเนี่ยสำคัญมากความรักชาติความสงวนชาติให้สงวนเป็นวรรคเป็นตอนเป็นเขตเป็นแดนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะนี่ชาตินี้มันล้อมรอบหมดอะไรที่เป็นกฎของชาติหรือเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมของชาติให้พากันรักษาด้วยดีเพราะบรรพบุรุษท่านพาดำเนินมาแล้วเรียบร้อยดีงามสงบเสงี่ยมงามตาให้เรายึดสิ่งวันนี้มาใช้มาปฏิบัติจะเรียกว่าลูกที่ดีรับทอดมรดกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นขื่อเป็นแปรต่อไปได้ข้างหน้าแล้วคุณระบุสุดท้ายที่หลังก็ยึดเราไปสืบทอดไปโดยลำดับนี่ถ้าเราพาเลี้ยวๆอย่างนี้เด็กก็จะเลวไปตามๆกันหมดนะให้พากันระมัดระวัง อย่าถักแต่ว่าทำแล้วทำอยากทำอะไรก็ทำให้คิดซะก่อนนะขอให้คิดซะก่อนว่าผิดหรือถูกอันนี้ขึ้นก่อนนะว่าจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ให้คิดไว้ก่อนว่าผิดหรือถูกถ้าเห็นว่าผิดแล้วอย่าฝืนกับฝืนทำลายตัวเองแล้วส่วนรวมไปเป็นลำดับไม่มีชิ้นดีเลยนะถ้าว่าไม่ดีไม่ทำต่างคนก็งดไหมความไม่ดีนั่นเสียก็ทำตั้งแต่ความดีไปเนี่ยความดีก็เด่นนั่นมันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนละคนนี่นะ เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสำคัญในหัวใจของชาวพุทธเราอย่าห่างเหินศีลธรรมนะศีล ธรรมนี้ดีเลิศเข้าตรงไหนไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัยไม่มีดีไปหมดแม้แต่เด็กใดเป็นคนดีนี่ผู้ใหญ่ทราบแล้วจะไม่ทราบไงก็เกิดมาจากผู้ใหญ่เด็กดีเด็กชั่วรู้กันทั้งนั้นแล้วผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ชั่วทำไมจะไม่รู้กันแล้วยิ่งผู้ใหญ่อยู่แล้วก็พร้อมแล้วที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีงามปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกโดยลำดับนา
ด้วยความมีเหตุมีผลด้วยกันบ้านเมืองเราก็เจริญนะอย่าสักแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจ คิดอะไรก็ทำไปคนหลักลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอวเลโลกเลยบ้านเมืองก็เลยไม่มีขื่อมีแปรไปที่ไหนก็ทำลายแต่ขื่อแต่แปรของตัวเองทั่วทั้งประเทศเมืองนั้นเลยไม่มีขื่อมีแปรคือไม่มีขนบประเพณีธรรมเนียมอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายพาดำเนินมาเราทำลายเสียหมดก็สิ่งที่เหลืออยู่และเกิดขึ้นทีหลังมีแต่สิ่งเลวร้ายแล้วเด็กเกิดขึ้นมาก็เลวร้ายแล้วแต่อยู่ในท้องของแม่นุ่นหรือว่าพอแตกออกมาก็เป็นมหาโจรนั่นเห็นไหมล่ะความชั่วมันฝังมาตั้งแต่ลึกๆนั่นนะออกมาข้างนอกก็ชั่วยิ่งเปิดเผยยังทำชั่วได้มากนั่นเสียหายให้พากันระมัดระวังรักษาให้รักษาขนบประเพณีอันดีงามของเราไว้ให้ดีอย่างที่เราเคยพูดเสมอนั่นเราพิจารณาแล้วนี่ไม่ได้มาพูดเฉยๆนะขนบประเพณีดีงามของปู่ย่าตายายของเราในชาติของเราและชาติของใครเขารักษาเป็นมรดกของชาติเขาเป็นลำดับลำดับดูชาติใดมีการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาจะบอกไว้เลยชาตินี้แต่งเนื้อแต่งตัวขนบธรรมเนียมเขาเป็นอย่างนั้นเป็นความดีงามของเขาอันนี้ชาติของเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไรการนุ่งการห่มการใช้สอยต่างๆมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลหรือไม่ต้องเอามาคิดเมื่อคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามขอบเขตของประเพณีนั้นๆแล้วก็ดีไปดีไปนี่บ้านเมืองเราก็มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเห็นอะไรอะไรมาก็คว้านี่คือความเหลวแหลกแล้วก็แหวกแนวไปได้นะให้พากันรักกันสงวน เอา กูก็ฉันทั้งนั้นอิ่มแล้วนี่กูจะเอาหมามาต้มยำดิกูไม่กินเลยกินหมากูอิ่มแล้วนี่วะยังอะไรกันเอาไอ้ยองมาต้มยำหน่อยนะอยากกินวันพรุ่งนี้เหลือไว้กินตอนเย็นเหลือคนจะไม่เห็นตอนเย็นนะต้มไอ้ยองสิเวลาให้พากันพิจารณาให้ดีด้วยนะขนบประเพณีอันดีงามการแต่งเนื้อแต่งตัวสำคัญมากเป็นการออกแขกออกคนประกาศตัวเองดีหรือชั่วให้เขาเห็นชัดเจนมากนะเดี๋ยวนี้ควรมีหลักมีเกณฑ์นะสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ดียิ่งเข้ามาในวัดในวาโดยแล้วยิ่งอุจาดบาดตามากดูไม่ได้เลยนะในการแต่งเนื้อแต่งตัวสวิตสวาดเปิดหน้าเปิดหลังแบบกิเลสลากจมูกไปไม่มองดูศีลดูธรรมคือความดีงามบ้างเลยอันนี้เสียมากนะอย่าพากันทำลูกหลานคิดดูที่ตั้งหมาเรามันยังเห่าคนอื่นก็มาด้วยกันยั่วเยี่ยวเยี่ยวก็ไม่เห็นอะไรคนที่แต่งถั่วแข่งหมาสิหมามันก็ต่อสู้ที่มันก็เห่าวอกวอกหลวงตาซึ่งเป็นเจ้าของหมาก็ช่วยหมาก็ขนาบกันใหญ่เข้าใจไหมช่วยหมาขนาบกันใหญ่นั่นเราแต่งตัวแบบนั้นใช่ไหมล่ะอย่าดูอย่ามาเราไม่ได้เลิศได้เลยด้วยการแต่งตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสอวดกันต่างหากเพราะอำนาจทางจิตใจที่มันต่ำทรามไม่ใช่จิตใจที่มีคุณค่าราคาสูงอะไรนะเป็นจิตใจที่ต่ำทรามออกมาแสดงต่อกันคนนั่งกันต่ำทรามแล้วแข่งกันได้แข่งในความต่ำทรามสุดท้ายต่ำทรามกันหมดชาติไทยของเรามีแต่คนต่ำทรามเป็นยังไงน่าดูไหมพิจารณาสิของดีมีอยู่ที่ไหนจะเลิศเลยยิ่งกว่าเมืองไทยของดีคือทำเป็นแบบฉบับได้ทุกระดับของผู้ปฏิบัติตามผลประโยชน์ได้ดีงามขึ้นเป็นชั้นให้นำมาใช้กันอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะเสียมากนะทำแบบซุกเอาเขากินซุกเอาเผากินโรเลโลกเล่ไม่มีกฎมีเกณฑ์บ้างเลยนี่เสียนิสัยจนกระทั่งมันตายแล้วเด็กก็จะถือผู้ใหญ่ที่เลวทรามนี่ไปเป็นจิตใจอันต่ำทรามแล้วแสดงความละโมกจกเปรกออกมาให้เห็นแล้วมันดูไม่ได้นะของดีมีอยู่ยิ่งเราเข้ามาในวัดนวาซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาอย่างยิ่งแล้วชั้นไหนเราจะมาเอาของเร็วๆอย่างนั้นมาอวดวัดมีอย่างนี้เราก็จะเป็นคู่แข่งวัดมันคู่แข่งอะไรวัดท่านเลิศเลยมาพอแล้วเอาอะไรมาแข่งท่านวะพระธรรมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาอะไรมาแข่งท่านนอกจากความเร็วของเราแล้วที่รีบเปล่ามาแข่งโยนมาลงทะเลอย่างนั้นถึงจะถูกอย่าพากันทำนะลูกหลาน
มันดูไม่ได้นะนี่แหละในฐานะที่เป็นพระด้วยแล้วเป็นพระแล้วเอาธรรมมาด้วยมาสั่งสอนพี่น้องหลายจึงเป็นภาษาธรรมให้พี่น้องหลายได้ฟังถ้าภาษาโลกด้วยกันแล้วต่างคนต่างโมโหโลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตาเกรงใจเขาเกรงใจเราสุดท้ายก็ต่างคนต่างทำชั่วจะติเตียนกันยายติเตียนไม่ได้เพราะเกรงใจกันแต่ก็สุดก็มีแต่ทำความชั่วชาหลังโมแต่ทำท่านกระตุกปุ๊บเนี่ยจะทำอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยที่ก็เป็นผลประโยชน์อันดีงามขึ้นมานี่ละภาษาธรรมที่ดังที่หลวงตาได้มานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพื่อความดีงามแห่งชาติไทยของเราแล้วประดับพระพุทธศาสนาให้สวยงามสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนั่นนี่ละอันสำคัญมากการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่สำคัญนะประกาศความจิตใจที่มีต่ำช้าเหลวทรามบอกชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกิเลสล้วนๆทีเดียวไม่ใช่ไม่มีอาจมีธรรมแฝงแม้นิดหนึ่งเป็นเรื่องกิเลสล้วนๆความต่ำทรามล้วนๆยาเข้ามาทำลายศาสนาทำลายวัดวาอาวาสนี่เป็นจุดใหญ่ที่โลกชาวพุทธเราเคารพนับถือทั่วดินแดนของไทยเรายานำสิ่งนรกตกเปรตก็มาทำลายเสียมากทีเดียวมองดูแล้วมองดูคนน้องคนมันจะดูกันไม่ได้นะทำดูได้ง่ายมากทำดูละเอียดละออเราผู้ปฏิบัติตามธรรมควรจะฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างฟังเสียงกิเลสตัณหาพาคนให้จมมามากขนาดไหนแล้วเราก็เห็นกันแล้วที่นี่ให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมถ้าอยากเป็นคนดีมีคุณค่าให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารย์นะวันนี้จะพูดเพียงเท่านี้แหละนะเราจะมีธุระต่อจากนี้ก็จะออกลาหลังจากนี้แล้วเราก็จะไปเสียบ้านเขาเอาข้างหน้านี่ไหนเวลาไหนเวลาพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย 2,000 ร่วมบุญกฐินบ้านแพงนะคะ 2,000 และทายทานอีก2ขีดแล้วจะฝากไปนะคะนี่อะไรมันยังได้นี่มันยังได้หมอที่ถูกขาตายตัวค่ะหมอไม่ยิ่งที่ถูกเขาขาตายถูกหมอเขาไส้ขาตายอยากทำบุญให้เขาจะครับไปมูกับหลานสาวฮะหมอไม่ยิ่งที่ทำบุญให้เขาหมอที่ถูกขาตายนั่นไปมูกับหลานสาวมูสนิทกันจ้ะฮะเอาไปแล้วไปแล้วครับอ๋ออืมอ่ะอันนี้มีอะไรอยู่ในนี้ไหมมีไหมไม่มีไม่มีครับอ๋อให้พรให้พรพ่อหลวงตาเจ้าค่ะให้พรให้พรพ่อหลวงตาเจ้าค่ะอันนี้เป็นทองเป็นมรดกเก่าของที่ขอถวายเป็นต่อยอดเป็นกฐินทองคำต่อยอดเลยนะเจ้าค่ะทั้งหมด6กองเจ้าค่ะเออเนี่ยแล้วกองเงิน1กองรวมทั้งหมดแล้วก็เช็ค300เป็นส่วนของพ่อหลวงตานะเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็รวมทั้งหมด11กองกฐินเออเออเออเอาละเอาอีกพรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุลาเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโหวินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปชายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาละนี่งานเรามีรีบด่วนที่จะทำเอาเตรียมแล้วเราเตรียมแล้วทำไมพอเจ้าค่ะเอาลองเอาไปเรื่อยครบมันไว้แล้วนะที่นี่ครบแล้วนะเอาต่อไปเลยไหนเอานี่นู่นหนึ่งมาเลยสองสามมาเลยสามไปสามเอาไปไหนที่ไหนล่ะถึงไหนถึงไหนเอาถึงไหนแล้วไม่มีอะไรเอาละที่นี่อันนี้จะเลิกแล้วนะได้เวลาแล้ว
ใจไหมล่ะพูดได้แล้วพวกเราก็รู้เรื่องกันแล้วนะ อันนี้เอาไว้ในราคาตั้งแต่เก็บเอาละนะเลิกแล้วนะเอาเข้ามาเอามาหรือปากน้ำเออไม่มีอะไรให้ปากน้ำเลยวันนี้ก็ครับหาปลาเพลินอยู่อะไรในร้องสาวหาปลาเพลินอยู่อ่าวไทยเออนี่เอาละอันนี้หาปลาเพลินอยู่อ่าวไทยเลยไม่มาไม่ทันสั่งมาไทยมาละจะมาเนาะมาแล้วครับคุณจะดับจะมาแล้วจะมาถึงแล้วนะครับคงจะมาถึงแล้วอ้าวไปเลยอันนี้เอาไปอยู่เหรอยังไงเราก็จะต้องไว้บ้านกันขนมตาลต่อยอดต่อบ่าย1,500 บาทนะเจ้าค่ะก็มาเถอะเราจะไปไม่รอเอาเลิกกันเลยนะเลิกกันเลยไม่รอนี่ด่วนอันนี้นี่ด่วนไปละไป